สวัสดีครับผมฮิมนะครับศิรภาคมณีฉายโชติพัฒน์อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารครับอยู่ปี2ครับชื่อพิมค่ะนางสาววรรณิตาราชอุ่นนะคะอยู่เช่นเดียวกันกับฮิมเลยค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะได้รับโจทย์มาจากเพจเรื่องกินเรื่องใหญ่และน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมค่ะให้ทำเป็นเมนูฟิวชั่นไทยเอ็กซ์ญี่ปุ่นค่ะโดยใช้นะคะน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตร Selected ค่ะพอพูดถึงอาหารญี่ปุ่นปุ๊บเราก็นึกถึงแค่ไม่กี่อย่างก็คือซูชิเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยเราจึงเลือกเป็นซูชิตัวแทนจากอาหารญี่ปุ่นแล้วพอมาคิดถึงอาหารไทยเนี่ยเราก็ปรึกษาทั้งพิมพ์แล้วก็ปรึกษาทั้งทางอาจารย์จึงได้เป็นเมนูแซงว่าครับเป็นเมนูอาหารไทยโบราณวันนี้เราทำเป็นเมนูแซงเสน่ห์ค่ะเสิร์ฟในรูปแบบซูชิแต่ว่าไส้ข้างในนะคะจะมีส่วนของซอสแซงว่าค่ะแล้วก็ตัวกุ้งค่ะที่เป็นแซงว่ากุ้งค่ะขั้นตอนของการทำเมนูแซงเสน่ห์นะครับขั้นแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากการหุงข้าวคือเราเนี่ยจะเอาข้าวญี่ปุ่นอ่ะมาซาวกับน้ำซาวจนกว่าน้ำเนี่ยจะใสพอน้ำใสเนี่ยเราจึงพักข้าวไว้อ่ะ20นาทีเลยครับน้ำที่หุงเนี่ยจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1กับข้าวเลยครับเราก็จะได้ข้าวที่เหนียวแล้วก็นุ่มกำลังดีครับพอข้าวสุกแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะออกจากหม้อมาแล้วก็เติมเป็นน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมสูตร Selected นะคะเพื่อเพิ่มความหอมและความเค็มในตัวข้าวนิดๆหน่อยๆเพื่อให้รสชาติกลมๆค่ะเราก็จะมาเตรียมกุ้งเพื่อเตรียมย่างค่ะแล้วทีนี้เสียบเสร็จแล้วเราก็จะนำไปย่างกับกระทะนะคะซึ่งย่างในกระทะเราจะไม่ใส่น้ำมันค่ะเพราะว่าเราอยากได้กลิ่นหอมของกุ้งค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อที่กุ้งจะแบบไม่ได้โอเวอร์คุกหรือว่าแห้งจนเกินไปเวลาแกะมันจะแกะยากค่ะก็จะทำการแกะแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่มันเต็มตัวแล้วก็ส่วนหนึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ยีเพื่อที่จะใส่ในน้ำซอสให้คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราก็จะมาเตรียมเป็นส่วนของเครื่องแซงว่าค่ะก็จะประกอบไปด้วยขิงแล้วก็หัวหอมพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะผมเนี่ยก็จะเตรียมในส่วนของน้ำแซงว่าครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาครับเราจะใช้เป็นน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมครับเป็นสูตร Selected ครับเราก็จะน้ำซอสเนี่ยไปกวนใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสเนี่ยจะมีลักษณะใสแล้วก็ข้นหนืดตามที่เราต้องการครับเราจะใส่เป็นน้ำมะนาวค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเราก็จะนำผักที่ซอยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมที่มีซอสน้ำแซงว่าที่เคี่ยวไว้นะคะตามด้วยกุ้งที่เราแกะแล้วก็ยีแล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอได้ไส้แซงว่าแล้วนะครับเราก็จะไปเตรียมไส้ตัวอื่นครับนั่นก็คือไข่หวานครับใส่น้ำปลาจะใช้เป็นน้ำปลาแท้ 100% ตาหอยนางรมครับเป็นสูตร Selected ครับเพื่อที่รสชาติของไข่หวานเนี่ยจะได้ไปในทางเดียวกันกับแซงว่าของเราครับชุบน้ำเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวข้าวจะติดมือนะคะแล้วก็ใช้มือค่อยๆเกลี่ยค่ะถ้ากดแรงนะคะเดี๋ยวข้าวอาจจะเละหรือว่าแตกออกจากกันได้ค่ะการวางของสาหร่ายนะคะห้ามวางเลยข้าวนะคะหนูจะเหลือบๆออกมาเล็กน้อยแล้วก็วางใบโอบะ2ใบนะคะไข่หวานซอสแซงว่านั่นเองค่ะใช้มือนะคะกดตัวเครื่องเคียงแล้วก็ค่อยๆกดพับเข้าไปแล้วก็ดึงคึงไว้นะคะเพื่อที่จะให้ไส้ของมันนะคะไม่ทะลักออกมาแล้วก็กดให้มันแน่นๆค่ะม้วนไปอีกแล้วก็คึงไปเรื่อยๆนะคะจนมั่นใจว่าไส้นะคะมันแน่นแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็ค่อยหั่นเป็นคำๆนะคะเราจะได้ประมาณ4คำค่ะพร้อมเสิร์ฟสำหรับเมนูแซงเสน่ห์ครับความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะรู้สึกดีใจและขอบคุณเพจเรื่องกินเรื่องใหญ่และน้ำปลาแท้ตาหอยนางรมนะคะที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณที่เล็งเห็นศักยภาพในการทำอาหารของพวกเราสุดท้ายนี้นะคะผมก็อยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆครับแล้วก็อยากจะเข้าร่วมอีกเพราะว่าก็ได้เป็นประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจในการทำอาหารต่อๆไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ